นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยที่สภามันจะมีการชุมนุมของกลุ่มเขาเรียกว่า2กลุ่มอยู่ด้วยกันนะครับไม่ใช่2กลุ่มอยู่ด้วยกันหรอกคือคลชเขาแยกกันเขาก็จัดแยกกันแต่อยู่ที่บริเวณสภาม็อบเขายื่นหนังสือฮะคลชเนี่ยไปยื่นแก้ไขร่างพรบประชามติครับแต่ที่หาคือมีกลุ่มสอปสนะครับไม่หาหรอกเดี๋ยวไปว่าเขาหาเขาอ้าวเฮ้ยไม่คุณนิกเมื่อวานเนี่ยการชุมนุมเมื่อวานก็บอกว่าไม่เป็นไรนั้นเราก็อย่าไปคือเราก็ต่อว่านั่นแหละถ้าไปว่าเด็กว่าเป็นม็อบมุ้งมิ้งม็อบอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าใช่มันก็เป็นเสรีภาพเหมือนกันเราก็ทักท้วงกทม.ทำไมไม่เอารถพยาบาลมาด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ประเด็นเดี๋ยวถ้าเสียงพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดให้ฟังกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอประเด็นมันมาอย่างนั้นปุ๊บประเด็นก็คือว่าทางด้านของคุณพลโทณัฐเดชเนี่ยพลโทณัฐเดชณัฐเดชเมฆสวัสดิ์อดีตกรรมการพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีอาการกปปส.แกเป็นคนพอแบบแกเป็นคนลุ้นอ่ะคือเป็นคนลุ้นชักชวนให้ทุกคนมาร่วมอะไรต่างๆเนี่ยโพสต์ใหญ่เลยแต่ถึงเวลาคนเขาก็เลยแซวบอกว่าพี่เป็นอาชีวะเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่เป็นอดีตผอ.สรพ.เลยนะคือแกก็บอกว่าพอแบบว่าพอมีคนมาเสร็จอะไรต่างๆเสร็จเขาก็แบบโดนแซวใช่ไหมคุณนันทเดชแกก็โพสต์เฟซบุ๊กใหม่บอกว่าทำดีนั้นแสนยากคือคล้ายๆโลกออนไลน์ไปแซวแกไงว่าอ้าวไหนบอกว่าให้ระดมกันมาอะไรเงี้ยแกเข้าไปลบโพสต์แล้วไงคนมาน้อยแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกบอกให้คนมาน้อยเองแกบอกว่าไปสื่อไปอ้างว่าแกเป็นแกนนำเขาจัดกันเองเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ว่าใครเป็นนามตัวจริงพอดีเมื่อคืนมีผู้ใหญ่โทรมาขอให้ผมพูดกันเบรกอาชีวะให้ลดจำนวนลงผมก็บอกว่าจะลองดูก็บอกน้องๆเขายอมลดลงไปตั้ง100คนครับน้องๆหรือพี่ๆไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เด็กแล้วนะเออนี่เป็นเด็กอาชีวะเหรอทำไมคุณนันทเดชเมื่อ40ปีก่อน คุณนันทเดชพูดเหมือนไม่รู้จักใครเลยในนั้นอะเด็กอาชีวะและประชาชนที่มาชุมนุมหน้ารัฐสภาที่คือไม่ในโลกออนไลน์เนี่ยพอคุณนันทเดชพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีคนมาโพสคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อวานเนี่ยเห็นคุณโพสอย่างเลยว่าอ้าวร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับใครรักอะไรเนี่ยก็ให้มาร่วมกันชุมนุมก็คุณเวลาทำไมมาน้อยไม่เห็นมีการโพสเลยบอกว่าให้มากันน้อยก็นี่เป็นความดีของคุณนันทเดชเพราะคุณนันทเดชบอกให้มาน้อยเองก็เลยลดไปคำถามคือเขาบอกตอนไหนคือใน Facebook อ่ะเขาโทรบอกเขาโทรบอกเขาไม่ได้มาเนี่ยไทยโพสก็ลงข่าวผิดว่าศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวประชาชนปกป้องสถาบันสอปสนำโดยสุเมธตระกูลวุ่นหนูและพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เนี่ยนึกว่าถ่ายโพสต์ลงผิดนันทเดชไม่ได้มาตกลงมาไม่มาผมว่าไม่ได้มานะฮะไม่ได้มานะคือไม่มีใครเห็นอ่ะก็จะมาได้ไงเราแกก็อุตส่าห์ไปลาออกจากนู้นแล้วครับแต่ก็ผ่านไปฮะไม่มีอะไรฮะครับก็คือแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าสอปสนี่เขาจะไปจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดแล้วก็ไปกาหัวใครไอ้พวกชังชาติเนี่ยจะเอามาแบบใครแบบเนี่ยจะเอามาประจานจะเอามาแบบแจ้งเพื่อนบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรบอกครูให้สังคมแอนตี้ครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะจัดตั้งกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันทั้งประเทศส่วนแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะแล้วเขาก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่โคราชอันนี้ไปร่วมงานของคุณสุวัฒน์ลิปตาฝันลบครับพี่ถึกเสียงเราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยนะฮะว่าทางด้านของนี่เขาออกมาพูดยังไงฮะน่ากลัวมากเลยเราไปดูยืนดูพูดคุยยืนดูด้วยความสงบนิ่งนะครับจับตาทุกคนที่จับจ้วงสถาบันมหากษัตริย์ผมจะล็อกเป้าทุกคนแต่ล็อกเป้าแล้วก็มาเจรจาด้วยกันในฐานะพี่น้องคนไทยทั้งชาติว่าเราร่วมกันระลึกถึงว่าแผ่นดินนี้อยู่รอดปลอดภัยมาเพราะสถาบันมหากษัตริย์ครับผมคือผมนะครับในฐานะที่ว่าผมเป็นผู้ประสานงานผมให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องว่าพวกเดินเคลียร์พี่น้องทั้งประเทศด้วยใช้วิธีไหวสาสงบเรียกเจรจากับไอ้คนที่ด่าสถาบันคิดจะล้มล้างสถาบัน
ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามาเคลียร์นะครับมาเคลียร์ใจกันมาอธิบายกันว่าคนพลยศเลือกของพวกผมกับของพวกคุณก็คือเลือกคนไทยด้วยกันแล้วทำไมต้องแบ่งแยกแล้วคิดจะทำลายสถาบันหลักของคนไทยทั้งชาติวิญญาณบรรพบุรุษที่เอาเลือดเอาเนื้อปกป้องแผ่นดินให้ทุกคนลูกหลานได้อยู่อาศัยทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ออกมาปกป้องสิ่งที่เป็นหัวใจของชาติครับเดี๋ยวผมว่าคุณทวนคุณนี่แกแบบคือเป็นเอกมากเลยนะบุคลิกแกใช่ไหมไม่ผมดูหน้าผมดูแต่หน้าคุณแทนคุณนี่พี่ชูกำลังถามใครบุคลิกแกเนี่ยคุณพี่แทนคุณหรือใครไม่คนพูดคนพูดสิกำลังดูหน้าคุณแทนคุณโทไปดูข้างๆได้ยังไงคือดูเนี่ยเวลาดูผมต้องดูหน้าคุณแทนคุณไปด้วยว่าอีแทนคุณแกลงมารับหนังสือแทนประธานสภาไงโอ้ยอ๋อคนซ้ายเนี่ยเหรอคนอีใช่จะเป็นคือเปลี่ยนไปเยอะนะเขาลงมารับหนังสือแทนประธานสภาไงคุณนี่แทนคุณเนี่ยเพราะว่าคุณชวนเขาแบบเป็นการยื่นหนังสือถึงคุณชวนในฐานะประธานสภาก็รับเพราะฉะนั้นคุณอีแทนคุณแกก็ลงมารับผมว่าแกนิ่งดีมากเลยคือแต่เมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งพี่ผมตาเกือบโดนหน้าแอบมองไปนิดนึงครับก็เป็นท่าทีสีสันของกลุ่มก็ถือว่าเป็นสีสันละกันแต่ว่าเจตนาเวลาท่านพูดมีเนื้อหาออกมาบอกก็จะไม่คุกคามนะก็จะไปอะไรดีล่ะเรียกมาเจรจาครับแต่การเรียกแบบบังคับแบบขู่บังคับนี่ก็ถือเป็นการคุกคามนะครับครับแต่ไม่ท่าทีท่านแรงไปหน่อยคือดูแล้วผมว่าไม่คนเจรจากลัวท่าทีท่านแรงนะครับครับแต่ว่าคือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยคือต้องปรามคือให้คนได้แสดงออกในทุกๆฝ่ายไม่ต้องพร้อมกันก็ได้มันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาในสถานการณ์ที่พร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนหวั่นเกรงจะเป็นม็อบชนม็อบครับทั้งจริงๆแล้วถ้าคุณจะพูดขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าปล่อยให้มีการแสดงออกมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วฮะถ้ายอมรับซะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเป็นการแสดงออกแบบเหตุและผลนะฮะไม่ใช่อารมณ์เนี่ยนะฮะนะครับก็โอเคจบไปนะครับผมว่าเรามากันที่เรื่องของพูดถึงเรื่องทางออกดีกว่าออกดีกว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญดีกว่านะฮะวันนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยครับพี่ชูพี่ถึกครับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ขัดครับหากจะมีการเปิดประชุมร่วมเพื่อจะมีการหารือแก้ไขเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้หมายถึงว่าตามข้อเสนอของคุณคำนูนใช่ไหม165ใช่ไหมฮะครับคือการประชุมร่วมก็คือต้องสสและสวเข้ามาร่วมกันนะฮะเพราะว่าครั้งนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าสวนั้นมีบทบาทสำคัญคุณชวนบอกว่าหากสมาชิกสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยพร้อมยินดีให้ความร่วมมือนะครับซึ่งขณะนี้สภาเนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุมก่อนจะปิดสมัยการประชุมในช่วงกันยายนนี้ก็คาดว่าจะมีการขยายเวลาการประชุมออกไปอีกในเรื่องของพิจารณางบประมาณเนี่ยนะฮะส่วนดำเนินการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเนี่ยว่าจะสามารถทำได้เลยหรือไม่นั้นประธานสภาบอกว่ายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่เห็นว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอกรรมธิการศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับเรามีเสียงของคุณชวนหลีกภัยไปฟังกันหน่อยนะฮะถ้ามีการขอความร่วมมือมาสภาก็ยินดีขณะนี้ก็ถือว่าต้องรอกรรมธิการที่สภาตั้งไปที่ท่านปีรพันธ์เป็นประธานกรรมการวิสามัญซึ่งเมื่อสภาทั้งไปเนี่ยเขาก็ต้องรายงานกลับมาสภาเมื่อเสร็จแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสวเขาจะขอรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ยื่นถึงท่านประธานเลยเป็นเรื่องภายในแต่ละสภาที่จะว่ากันเป็นความเห็นของบางท่านครับนี่เป็นท่าทีของคุณจนหลีกภัยนะครับก็อยู่ที่นายกละครับนายกจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็ให้นายกเป็นคนขอเปิดคือมันต้องนายกเป็นคนขอเป็นคนเสนอไปที่อันนี้เป็นรัฐบาลเป็นคนขอเปิดพิปายโดยไม่มีการลงมติโอเคแล้วก็ขึ้นโอเคแล้วคุณชวนก็บอกว่าไม่ได้ขัดข้องถ้ามีการเสนอมาก็พร้อมตอบรับเนี่ยนะฮะมาดูที่อาจารย์ปิยบุตรครับอาจารย์ปิยบุตรเองบอกว่าจะมีคือเปิดไทม์ไลน์มาเลยนะฮะให้เห็นนะฮะว่าต้องการที่จะไม่เอาสวในที่นี้เนี่ยมันทำยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็คือมีการนำเสนอความเห็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม3ฉบับ3ประเด็น
เพื่อรื้อระบบสืบทอดอำนาจเลยนะฮะครับก็ทวนกันอีกทีฮะฉบับแรกคือฉบับแรกก็คือยกเลิกมาตรา279ว่าด้วยคำสั่งคสช.และการกระทำที่เกี่ยวเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญตลอดกาลฉบับที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสว.เพื่อยกเลิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการ250คนไปใช้ฉบับถาวรก็คือเลือกกันเอง200คนฉบับที่3คือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปเป็นเสียงกึ่งหนึ่งของสภาอันนี้เป็นเนื้อหาเหมือนกับทุกฝ่ายที่เสนอให้แก้ไขวิธีแก้ครับคือทุกวันนี้มันแก้ยากครับอันนี้ก็คือ256ครับอันนี้แค่กึ่งหนึ่งนี่คือ3ฉบับที่ปิยบุตรเสนอนะฮะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าทั้ง3ฉบับนี้สสสามารถช่วยกันผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยประชุมนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ประชาชนลำบากเสียเวลาเสียทรัพยากรในการเข้าชื่อ 50,000 คนทั้ง3ฉบับนี้สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปออกเสียงประชามติจริงๆ256ต้องนะไม่คือไอ้ตัว256เนี่ยต้องแต่ว่าไอ้ตัว2ฉบับแรกสั่งคสช.กับไอ้การยกเลิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ต้องครับอาจารย์ปิยบุตรยังบอกว่าทั้ง3ฉบับนะครับสามารถดำเนินการได้ทันทีตามกรอบเวลาคือ15สิงหาคมนี้ส.ส.100คนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้ง3ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา18กันยายนก่อนปิดสมัยการประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง3ฉบับแล้วก็2ฉบับแรกเนี่ยนำขึ้นทูล9ครับประกาศใช้ทันทีฉบับที่3คือไอ้แก้256นี่ต้องไปออกเสียงประชามติแล้วระหว่างนั้นเนี่ยวันที่31ตุลาเนี่ยก็สรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหม่200คนตามปกติตามระบบปกติในมาตรา107เนี่ยแล้วภายใน30พฤษภายุบสภากำหนดการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็กำหนดให้มีวันออกเสียงประชามติใช่ไหมฮะโดยอาจารย์ประยุทธ์คำนวณไว้ว่า24มกราคม2564เป็นการเลือกตั้งใหม่พร้อมกับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็แม้มาตรา256แล้วเพิ่มหมวด15ทับ1การจะทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์64เปิดประชุมสภาเลือกบุคคลมาเป็นนายกเลือกตั้งสสรเพื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายในธันวาคม2564ก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อเสนอทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีรัฐประหารไม่ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติไม่ต้องมีความขัดแย้งรุนแรงแก้ไขวิกฤตการเมืองไทยถอดสลักระเบิดเวลาในรัฐธรรมนูญ2560นำการเมืองไทยกลับสู่ระบบปกติคืออันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเคยเสนอมาแล้วแต่ว่าการเสนอแบบนี้เนี่ยอันนี้เพิ่มเติมทำไลน์ชัดเจนทำไลน์ให้เห็นว่ามันทำได้พร้อมกันหมดใช่ไหมซึ่งความจริงถ้าบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมก็เพิ่มเข้าไปอีกฉบับหนึ่งคือแก้หมวดเลือกตั้งระบบวิธีเลือกตั้งต้องแก้ด้วยต้องแก้ด้วยฮะเพราะอันนี้มันวุ่นวายระบบเนี้ยมันวุ่นวายแล้วอันนี้ผมเชื่อว่าพลังประชารัฐหรือกกต.เขาก็เอาครับแม้ว่าเอาเข้าจริงระบบเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยพลังประชารัฐจะไม่ได้เปรียบแล้วเนี่ยนะในยุคสมัยหน้าเนี่ยในการเลือกตั้งสมัยหน้าแต่ผมคิดว่าก็ต้องแก้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ชัดเจนและโปร่งใสสำหรับประชาชนครับนะครับขณะที่ทางด้านของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นข้อเสนอที่เบาลงมาหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับของอาจารย์ปิยบุตรนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะคุณนายแพทย์ชนน่านกล่าวด้วยครับว่ายืนยันว่าการแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้กระทบกับการนำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่อย่างใดกับข้อเสนอของเขาก็คือสว.ยังคงอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระเพียงแต่แก้ไขในการทำหน้าที่ของสว.คือไม่ให้เข้ามามีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยควรเป็นหน้าที่สส.อันนี้คุณวันชัยก็โอเคอันนี้คุณวันชัยคุณวันชัยโอเคคือตัดอำนาจไปหมดภารกิจแล้วเลือกนายกไปแล้วครั้งเดียวพอแต่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรผมเห็นด้วยกับที่เพื่อไทยเสนอเพราะเวลาเราต่อสู้กันนะมันจะมีการต่อรองเราสู้ไปสูงก่อนแล้วเดี๋ยวสว.ก็จะยอมกับคุณวันชัยเองครับยอมไหมยอมไม่ยอมไม่ยอมไปทั้งยวงนะแล้วคุณจะยอมถอยเอาอำนาจเรื่องนายกออกไปแต่จริงๆแล้วเราต้องไปทั้งยวงนั่นแหละครับเพราะไม่งั้นเขามีอำนาจเรื่ององค์กรอิสระมีอำนาจรับรองเรื่องรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าเราจะไปแก้256อะไรต่างๆครับคือคนในเพื่อไทยเนี่ยมีหลายข้อเสนออย่างคุณเฉลิมเนี่ยเสนอว่าเอา40มาเลย40มาเลยใช้40เลยกลับไปสตาร์ทรีสตาร์ทประเทศใหม่เลยอันนี้ผมคิดว่าคุณเฉลิมวิเคราะห์สถานการณ์ว่าอาจจะมันวิกฤตจะมาเร็วเพราะนั้นก็รีบใช้เลย40เลยซึ่งก็มองแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยมันตกผลึกหรือยังว่าต้องแก้แล้ววิกฤตอันนี้แก้โดยใช้รัฐธรรมนูญมีแต่นายกนี่แหละต้องจริงจังมากกว่านี้ฮะยังไปตอบโต้อยู่เลยฮะนายกต้องจริงจังมากกว่านี้แล้วต้องรีบแก้ฮะคือผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายเพดานของนักศึกษา
มันไปสูงสุดอยู่ขนาดนี้ละเพดานอีกเรื่องเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องทางการเมืองเรื่องของการแก้รัฐนูนใช่ไหมก็คือแบบการแก้รัฐนูนที่บอกว่าคุณจะเอาแบบไหนอย่างน้อยคุณแก้รัฐนูนเนี่ยมันจะมีแบบแก้ทั้งฉบับแต่แก้ทั้งฉบับหลายคนเราก็มองว่าไอ้แก้ทั้งฉบับกว่ามันจะเสร็จกว่าจะร้อยกว่าจะอะไรเนี่ยมันจะทันการป่ะครับ64ประเทศมันวินาศสันตโลหมดนะใช่ทำได้อีกแบบนึงก็คือแบบอาจารย์ปิยบุตรพวกด้วยกันเลยก็ช้าสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอคือไทม์ไลน์ปีกุมภาปี64ผ่านประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเนี่ยต้องไปยกร่างอีกนะใช่แต่แบบอาจารย์ปิยบุตรเสนอเนี่ยคือคุณเอารัฐบาลใหม่ก่อนใช่เอารัฐบาลใหม่ก่อนแล้วก็ผูกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้างไอ้รัฐบาลที่เปิดกว้างพร้อมกับบรรยากาศของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมผมเห็นด้วยอาจารย์ปิยบุตรผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้การร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่ามันจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดไม่มีมันไม่เคยมีคือสสลนี่อย่าไปหวังพึ่งโอ้จะเป็นสสลที่ดีอะไรมาสสลมันมาจากพื้นที่สมมติคุณเลือกตั้งมาจากที่ของเก่าของเรามันสู้กันไปหมด40มันไม่ได้มาจาก100สสลมันไม่มาจากสส100คนมันมาจากการที่บรรยากาศเปิดกว้างสังคมมันมีฉันทามติมันมีการตกเถียงอะไรหนักใช่ไหมฮะงั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวสสลเนี่ยหวังพึ่งไม่ได้หรอกไอ้การแก้ทั้งฉบับมันหวังพึ่งไม่ได้เราเอาสิ่งไปสู่การบรรยากาศของการเปิดเป็นประชาธิปไตยได้รัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีการเปิดกว้างรัฐบาลก็ไปหาประเทศไปแล้วก็มีการเปิดกว้างถกเถียงรัฐธรรมนูญไปแต่ว่าเอา250สวไปก่อนเอาระบบเลือกตั้งใหม่ฮะแล้วก็แบบว่าเอาระบบเลือกตั้งที่เป็นธรรมแล้วก็ได้รัฐบาลมาที่มาจากเสียงข้างมากต่อให้ตอนนั้นนายกชื่อประยุทธ์มันก็จะมีบรรยากาศที่เปิดกว่านี้ใช่มั้ยผมก็ยังคิดว่าคุณประยุทธ์ไม่เห็นต้องกลัวเลยผมยังคิดว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาถ้าเขาแพ็คนะครับถ้าเขาแพ็คพรรคร่วมอย่างนี้อยู่ได้นะแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ต่อให้อยู่ในกติกาใหม่ของการเลือกตั้งนะเขาก็ชนะนะในสภาในสถานะปัจจุบันนี้นะเขาชนะนะชนะแล้วก็กลับมาโดยไม่ต้องใช้250สวแล้วแต่ว่าคุณต้องอยู่ในภาวะที่คุณจะมีการประนีประนอมกับสังคมมากขึ้นมีความเป็นอะไรหนังที่มันสามารถเปิดให้สังคมถกเถียงได้มากขึ้นใช่ไหมมันมีอะไรที่จะไปสู่ฉันทามติมากกันร่วมกันมากขึ้นแล้วอยู่ในภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าได้ครับส่วนสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็คือคุณอาจจะต้องผมก็รู้ว่าคุณรับไม่ได้แต่ผมก็รู้ว่าคุณก็คือแบบคุณก็ต้องยอมให้มันเป็นสิ่งที่คาอยู่ในสังคมแล้วก็คุณแบบอย่าไปรุนแรงกับเขาแล้วก็คุณก็แบบคล้ายๆว่าคุณหาทางสโลโดยระบบตัวนี้ไปก่อนครับคุณหาทางแก้เรื่องระบบการเมืองไปก่อนแล้วคุยกันแล้วค่อยๆ คุยกันไปคือสถานะของเพดานนักศึกษาเนี่ยนะคือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเป็นสถานะเดียวเป็นทางออกเดียวที่จะดึงเพดานกลับลงมาเป็นการประลอมชอมต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญร่างใหม่เนี่ยยกเลิกอันเดิมร่างใหม่เนี่ยนะเป็นทางออกเดียวที่จะดึงเพดานลงมาครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้แต่ว่าประเด็นที่เมื่อกี้ผมพยายามจะแย้งคือว่าพอมีโจทย์ว่าต้องเอาพลเอกประยุทธ์ภายใต้การเลือกของ250ชุดนี้เนี่ยนะสวชุดนี้เนี่ยนะอย่างนั้นปุ๊บมันเลยยากไงถ้าโจทย์ว่าต้องเอาพลเอกออกไปก่อนเนี่ยนะมันยากเพราะเขาไม่ยอมเขาแก้รัฐธรรมนูญเขายอมถึงที่สุดเขายอมแต่พอเอาเขาออกจากอำนาจเนี่ยมันไม่ยอมเพราะนั้นมันจะพุ่งเป้าไปที่256เลยดีไหมโดยไม่ต้องเอาเขาจากออกจากอำนาจอ่ะแต่ว่า256มันก็จะทำให้เขาฟีบลงเรื่อยๆอยู่แล้วพี่ชูจะบอกพี่ชูเห็นด้วยกับข้อเสนอของเพื่อไทยและฝ่ายค้านก็คือมันมีความเสี่ยงไงว่ามันยิ่งยากไหมถ้าสมมติว่าตั้งเป้าว่าต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปด้วยเพื่อให้มีบรรยากาศของการเปิดและก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็มีเหตุผลมันก็มีเหตุผลอยู่ผมก็น่ารับฟังกลัวจะไม่ได้พูดง่ายกลัวจะร่างใหม่ไม่ได้กลัวจะเริ่มต้นประเทศใหม่ไม่ได้สถาปนาแล้วทําใหม่ไม่ได้ให้โยนของอาจารย์ปิยบุตรไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดีลกันอาจจะเป็นแนวพิชูไม่ได้โยนหรอกผมเอาตามหลักการนั้นเลยผมเอาตามนั้นเลยคือเอา250สวออกไปแต่หมายถึงว่าผมไม่ได้ปฏิเสธว่าผมก็บอกว่าเอา250สวออกไปนะประยุทธ์ก็ยังอยู่นะผมยังเชื่อว่าเขาก็ยังชนะอยู่นะครับงั้นเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าอยู่ในประยุทธ์แบบที่เป็นมีบรรยากาศเปิดประชาธิปไตยมากขึ้นนะแต่ว่าก็คุยกันใหม่อันนั้นคือสิ่งที่ผมคาดการณ์ครับแต่เขาจะไม่ยอมพี่ชูบอกเขาไม่เสี่ยงเขาไม่ยอมเสี่ยงเขาไม่ยอมเสี่ยงไปเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะคุณสุวัสดิ์ลิปตพลลบบอกว่าในขณะนี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย
มันมีความชัดเจนจากทุกฝ่ายเอ้าคุณสุวัสดิ์บอกมีความชัดเจนจากทุกฝ่ายแล้วใช่บอกมีความเห็นตรงกันนะฮะไม่ว่าจะมาจากพลเอกประยุทธ์อ้าวพูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยก็เห็นด้วยนะฮะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขก็บอกเห็นด้วยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวุฒิสมาชิกก็เห็นด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประเทศเดินหน้าได้นะครับผมแกบอกสุวัสดิ์ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะจริงครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยพยายามเร่งนายกแบบรักษามารยาทหน่อยนึงคือไม่พูดตรงๆคุณสุวัสดิ์เนี่ยหนึ่งในนั้นเลยใช่ทุกฝ่ายสวที่ออกมาพูดเลยทั้งหมดเนี่ยเร่งนายกว่าต้องจัดการแล้วต้องแลบต้องรีบแล้วคุณคำนูเนี่ยชัดเจนมากคุณจตุพรก็เห็นด้วยคุณจตุพรแกจะเบรกนักศึกษาอยู่นะแต่แกก็รู้ว่าแกก็เรียกร้องอยู่ว่าถ้าไม่รีบตัดสินใจมันสายเกินไปเนี่ยถ้าไม่รีบตัดสินใจมันก็สายเกินไปแล้วก็มันก็ถ้าไม่แก้แล้วรัฐธรรมนูญมันจะเดินไปเผชิญกับทุกเหตุการณ์ที่พร้อมเกิดขึ้นได้เสมอถ้าจะแก้ต้องแก้ทันทีเนี่ยเพราะสถานการณ์ขณะนี้มันไม่มีอะไรอยู่การขับเคลื่อนประชาชนได้นอกจากการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นคือถูกเพราะว่าสิ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจตุพรอาจจะไม่เห็นด้วยก็ข้อเรียกร้องเบอร์ศูนย์แต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ข้อเรียกร้องเบอร์ศูนย์กับข้อเรียกร้องสามข้อมันดันกันแล้วก็ถ้าคุณกังวลเรื่องข้อเรียกร้องรักษานะคุณก็ต้องรีบทำไอ้ข้อเรียกร้องสามข้อนี้ก่อนครับใช่ไหมแล้วมันจะคลายคือคุณทำข้อเรียกร้องสามข้อนี้แล้วมันจะคลายคลายหมายเลขคลายข้อเรียกร้องหมายเลขศูนย์ครับคุณจตุพรก็พูดแบบนั้นนะฮะเมื่อบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะแสดงออกเมื่อสถานการณ์ไม่รุนแรงนะฮะแต่ถ้าสถานการณ์ไปอีกแบบนึงเนี่ยครั้งนี้มันจะยิ่งรุนแรงเข้าไปคุณจตุพรก็ยืนยันข้อเรียกร้อง3ข้อยังคงมีพลังไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามนะครับต่างเห็นพ้องกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งแก้ในมาตรา256ซึ่งไม่มีใครขัดข้องแม้สวจะแตกออกเป็น2ส่วนนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปว่าต้องรีบเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์มันจะยิ่งบานปลายไปนะครับเดี๋ยวผมมาที่ปิดท้ายในเบรกนี้กันที่เวกัปโผล่นะครับคำถามประจำของเราวันนี้นะครับถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลยิ่งยื้อเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเรื่อยๆอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยสถานการณ์หน้าตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำตอบแรกที่เราให้เลือกคือม็อบยิ่งจุดติดคำตอบที่สองคือม็อบเริ่มหมดไฟนะครับโบกกันเข้ามานะครับขณะที่ผลโพลเมื่อวานนี้การต่อสู้วันนี้ที่ทนายอานนท์เรียกร้องให้คนทุกรุ่นออกมาร่วมเป็นกองหน้ากับเด็กๆและเยาวชนไม่มีใครเป็นกองหนุนอีกต่อไปแล้วคุณพร้อมจะออกไปเป็นกองหน้าหรือไม่ 95% บอกพร้อมมากอีก 5% บอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามีบรรยากาศนะครับพลเอกประยุทธ์เข้าอวยพรพี่ใหญ่พลเอกประวิตรเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีพักกับคุณนะครับ